มาดูเรื่องของการเข้าค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊ก็มีการพูดถึงกันมากนะคะล่าสุดคทางสารอาญาก็มีการชี้แจงถึงปมการออกใหม่ค้นบ้านของบิ๊กโจกว่าทําไปตามพยานหลักฐานนะ,ะโดยที่ไม่ได้คํานึงว่าเป็นข้าราชการระดับสูงค่ะแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการปิดบังข้อเท็จจริงหรือไม่ค่ะ สารอาญารัชดาพิเศษได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีตำรวจขอหมายค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าสารอาญาตรวจสอบข้อได้จริงแล้วพบว่าได้ออกหมายค้นไปโดยชอบตามพยานหลักฐานที่ผู้ร้องขอให้ออกหมายคน้นหากว้ธีการออกหมายค้นที่เราโหฐานใดๆตามกฎหมายเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่สามารถที่จะร้องขอให้สารไน้ออกหมายค้นได้โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าที่เราโหฐานานั้นจะมีข้าราชการตำแหน่งระดับสูงหรือผู้ดำรง ตำแหน่งระดับสูงหรือบุคคลสำคัญคนใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองอาศัยอยู่หรือไม่ค่ะ แต่ว่าในการยื่นคำร้องขอให้ออกหมายคน้นหรือในการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลผู้ร้องมีหน้าที่ต้องเบิกความหรือให้การต่อศาลตามความเป็นจริงโดยไม่ปิดบังข้อมูลว่าบ้านหลังที่ค้นเนี่ยมีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลที่สังคมให้ความสำคัญพักอาศัยอยู่เพื่อศาลจะได้ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคำร้องขอให้ออกหมายค้นอย่างรอบคอบว่ามีเหตุที่จะออกหมายค้นตามกฎหมายจริงตามที่เจ้าพนักงานผู้ร้องขอหรือไม่นะคะขณะน,นี้ศาลอาญา อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีเจ้าพนักง,งานผู้ร้องขอให้ออกหมายคน้นหรือผู้ที่ให้การเป็นพยานในชั้นขอให้สารออกหมายค้นเจตนาปิดบังข้อเท็จจริงต่อสารในการนำเสนอพยานหลักฐานตามที่มีการนำเสนอข่าวหรือไม่เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นระมัดระวังมาตรฐานในการนำเสนอพยานหลักฐานของตนต่อสารค่ะ